นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS6 แบนด์ 6G band ความถี่ frequency 1635 Super Rate 27500 Polarization Horizontal มาคุยกันต่อนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็พูดมาปั๊บเดียวก็เกือบ1ชั่วโมงละประมาณ50นาทีถ้ารวมถึงช่วงที่พักเหนื่อยไปก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีหลายท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการเนี่ยก็ได้สอบถามมาว่าเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะออกทีวีภาคปกติสักทีก็อดใจรอกันนะครับถ้ารอได้อีกไม่นานเนี่ยนะครับสำหรับอู้ดี้เป็นแฟนรายการประจำแล้วก็อยากจะติดตามชมรายการก็ดูทางช่องทาง YouTube นะครับผมก็ได้ส่งข้อมูลไปสำหรับแฟนรายการเก่าๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะครบทุกรายละก็คาดว่าก็คงจะมีข้อมูลในการดูฮวงจุ้ยให้ท่านติดตามได้ทุกอาทิตย์ก็เรากลับมาเรื่องของฮวงจุ้ยต่อนะครับก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเนี่ยท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงที่ผมจัดรายการออกทีวีปกติถ้าท่านมีข้อสงสัยท่านโทรศัพท์เข้ามาผมก็จะตอบเหมือนกับรายการปกติทั่วๆไปก็ระหว่างนี้นะครับผมก็จะคุยผมไปเรื่อยๆก็จะเล่าให้ฟังว่าที่ชลบุรีก็เล่าไปละที่ระยองก็เล่าไปละก็อยากจะมาเล่าเคสของฮวงจุ้ยเนี่ยที่ไปดูมาแล้วคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ผมเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปดูฮวงจุ้ยที่ภูเก็ตเนี่ยช่วงเมื่อประมาณสักเดือนเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยที่ภูเก็ตเนี่ยท่านที่เชิญผมไปเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ลำปางทำงานกับเฮียหยูที่ลำปางเนี่ยก็หลังจากที่เฮียหยูเชิญไปดูฮวงจุ้ยแล้วก็คุณกลางเนี่ยก็ซึ่งเป็นผู้บริหารคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของเฮียหยูเนี่ยมาตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันพัฒนาไปในทางที่น่าพอใจแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ว่าคุณกลางเนี่ยก็เป็นคนอื้นเพอยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้ว่าได้รับมรดกมาที่ดินผืนหนึ่งอยู่ในกลางเมืองภูเก็ตเลยตอนนี้ที่ดินผืนเนี่ยก็เป็นมรดกที่ได้รับมาตอนนี้ว่าคุณกลางเนี่ยก็จะมีพี่น้องสองคนก็คือคุณกลางกับพี่ชายที่ดินที่ได้รับมาเนี่ยก็มีความคิดอยู่สองทางก็คือว่าข้อที่หนึ่งถ้าฮวงจุ้ยไม่ดีเนี่ยก็จะขายทิ้งไปแล้วก็ถ้าหากกรณีที่ฮวงจุ้ยดีเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้ตอนนี้กรณีที่เก็บเอาไว้เนี่ยคุณกลางเนี่ยก็ต้องจะตัดใจทางไหนเนี่ยก็มีความมั่นใจในตัวผมค่อนข้างมากเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยให้ที่ดินผืนเนี่ยตอนนี้ก่อนที่จะเล่าต่อไปที่ภูเก็ตเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาละสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับฮัลโหลได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับฮัลโหลก็ไม่ทราบว่ามีโทรศัพท์เข้ามาแต่ผมสวัสดีไปละก็ยังไม่มีเสียงเข้ามาเลยถ้าได้ยินเสียงผมก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดว่ายังสื่อสารกันไม่ได้เนี่ยผมก็จะคุยของผมที่ภูเก็ตต่อไปก็เอาเป็นว่าถ้าท่านได้ยินผมเนี่ยท่าน
คุยแทรกเข้ามาเลยผมก็จะหันไปคุยกับท่านแล้วกันแต่ระหว่างนี้ผมไม่ได้ยินเสียงผมจะคุยเรื่องตัวอย่างฮวงจุ้ยที่ภูเก็ตต่อไปที่ภูเก็ตเนี่ยที่ดินมีเนื้อที่เนี่ยประมาณ4 ไร่เนี่ยก็จะมีถนนอยู่ทางด้านถนนที่ดินเนี่ยมันจะเป็นที่ดินออกแนวเหนือใต้ตอนนี้ฝั่งเหนือหรือทางฝั่งใต้เนี่ยก็จะมีถนนก็คือติดถนน2 สายก็หมายความว่าที่ดินตรงนี้สี่ไร่ก็จะเป็นที่ดินที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างพอสมควรทีนี้นะครับในฝั่งใต้เนี่ยตำแหน่งหัวมังกรเนี่ยก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งตอนนี้วัดเนี่ยก็จะเป็นวัดที่มีลักษณะของหลังคาสีแดงๆตอนนี้กรณีที่ดินเนี่ยที่ฝั่งใต้และตำแหน่งของมังกรเนี่ยมีวัดเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าที่ดินเนี่ยในฝั่งเหนือและมีวัดในตำแหน่งมังกรเนี่ยอันนี้เรียกว่าที่ดินผืนนี้มีปัญหาตอนนี้ที่ดินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถ้าเรายืนอยู่ไม่ว่าจะฝั่งใต้หรือฝั่งเหนือเนี่ยที่ดินจะเป็นลักษณะเอียงเข้าไปทางซ้ายเล็กน้อยเป็นแนวไปทางซ้ายเล็กน้อยที่ดินแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าที่ดินเนี่ยที่ทำกินขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ดินผืนนี้ที่ได้รับมรดกมาเราสามารถที่จะยืนยันได้แล้วว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินที่ดีเป็นที่ดินที่หายากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากรณีที่สวยขนาดนี้และเราไม่มีความจำเป็นใดๆเนี่ยที่จะต้องใช้เงินเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าให้เก็บที่ดินแบบนี้เอาไว้อนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเข้าไปอยู่อาศัยเข้าไปอยู่ทำกินเนี่ยมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เราค่อนข้างมากตอนนี้พอเรามีที่ดินแบบเนี้ยมันก็เกิดประเด็นหนึ่งขึ้นมาว่าที่ดินฝั่งใต้แล้วก็ฝั่งเหนือเนี่ยถ้ากรณีเนี่ยแบ่งที่ดินออกตรงเนี้ยตัดครึ่งหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งตรงกลางเลยก็หมายความว่าเนื่องจากว่าที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินมรดกที่คุณกลางกับพี่ชายเนี่ยได้รับมาเท่าๆกันแต่ยังไม่มีการแบ่งโฉนดเลยถ้ากรณีเลือกระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยจะเลือกฝั่งไหนกรณีที่ว่าฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยจะเลือกฝั่งไหนตอนนี้ถ้าหากว่ากรณีถ้าเรามุ่งหวังความร่ำรวยอย่างเดียวถ้ามุ่งหวังความร่ำรวยอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเลือกที่ดินในที่มีด้านหน้าเนี่ยเป็นฝั่งใต้ถ้าเรากรณีเราเลือกความร่ำรวยอย่างเดียวแต่ถ้ากรณีที่เราเลือกความร่ำรวยที่น้อยลงไปและการทำงานที่ง่ายที่สะดวกสบายที่ปัญหาน้อยเนี่ยเราก็เลือกที่ดินที่มีด้านหน้าอยู่ฝั่งเหนือแต่ไม่ว่าที่ดินฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าพี่น้อง2 คนเนี่ยคนไหนเป็นคนรักสงบนะรักสงบนะเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ไม่ทะเยอทะยานอยากอยู่อย่างสบายสบายถ้าคนที่มีลักษณะรักสงบชอบความสบายสบายเนี่ยก็ให้เลือกที่ดินที่มีด้านหน้าอยู่ฝั่งเหนือแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสู้ต้องการลุยต้องการเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยเราพร้อมที่จะเผชิญกับมันเนื่องจากเรามุ่งหวังแต่ความร่ำรวยเนี่ยอันเนี้ยให้เลือกที่ดินที่มีด้านหน้าเนี่ยที่อยู่ฝั่งใต้สาเหตุที่วิเคราะห์แบบนี้ออกมาก็เนื่องจากที่ดินผืนเนี่ยฝั่งที่เป็นหัวมังกรของฝั่งใต้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีวัดอยู่ถ้ามีวัดอยู่เนี่ยเรารู้เลยว่ามีไฟอยู่ตำแหน่งหัวมังกรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีไฟอยู่มังกรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมีราวมีเหตุให้ทำให้ต้องต่อสู้ต้องทำให้เกิดปัญหาต้องทำให้มีชีวิตที่เหมือนกับเป็นเรื่องอะไรที่บูเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาต่อสู้อยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบเนี้ยแต่ถ้าฝั่งเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าแค่วางน้ำอยู่ตำแหน่งหัวมังกรเนี่ยก็รับนิ่มๆละแต่ว่าคนฝั่งใต้เนี่ย
ที่ผมบอกว่าเหนือดีกว่าใต้ผมไปเน้นความสะดวกสบายแต่ถ้าเรามุ่งหวังความร่ำรวยอย่างเดียวเนี่ยฝั่งใต้ก็ดีกว่าฝั่งเหนือตอนนี้ว่าเอาเป็นที่ภูเก็ตเนี่ยก็มาเล่าเพื่อเป็นความรู้ว่าเวลาเราจะดูที่ดินเนี่ยเราจะดูที่ดินว่าดีหรือไม่ดียังไงเวลาเราดูที่ดินเนี่ยสำคัญก็คือว่าเราต้องดูชัยภูมิรอบด้านๆก่อนรอบด้านให้หมดเลยโดยเฉพาะที่ดินเนี่ยว่ามีตรงไหนเว้าแหว่งไหมถ้าหากกรณีที่ดินที่มีส่วนของหัวมังกรเว้าแหว่งเนี่ยอันนี้เราต้องหนีไว้ก่อนหรือว่าแบ่งที่ดินเป็นส่วนๆไปตอนนี้ถ้ากรณีที่ทรัพย์เว้าแหว่งเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าไม่ว่าจะทรัพย์เว้าแหว่งเนี่ยหรือว่าหัวมังกรเว้าแหว่งเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดถ้าทรัพย์เว้าแหว่งก็มักจะมีฐานะทางการเงินที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ากรณีหัวมังกรว่าแหว่งเนี่ยบางครั้งอาจถึงขนาดว่าผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยอาจจะอายุสั้นเลยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าหัวมังกรต้องไม่แหว่งเงินไม่มีเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ว่าพอที่จะปากกัดตีนถีบได้แต่ถ้ากรณีที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยเราตำแหน่งหัวมังกรแหว่งไปเนี่ยเรื่องของความเป็นความตายเนี่ยเราต้องถือว่ามีความสำคัญมากกว่าเรื่องของเงินทองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านชมรายการผมอยู่และท่านมีที่ดินที่หัวมังกรว่าแหว่งเนี่ยท่านก็หนีไว้ก่อนก็ที่ต่อไปเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมพอสมควรก็คือเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสเดินทางไปดูฮวงจุ้ยให้กับที่คอนบุรีร้านเอ็ดลงเนี่ยตอนนี้ก่อนจะพูดที่นี่นะครับก็มารับสายก่อนไหนๆก็มีใจที่จะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันละสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับมีสิทธิ์นะครับโทรจากได้ยินเสียงผมไหมครับพอดีว่าที่บ้านสวัสดีครับอ่างปลามาครับได้ยินเสียงไหมครับวางที่ไหนครับวางตัวไหนของหน้าบ้านดีครับเนี่ยผมได้ยินเสียงเบาเหมือนกระซิบเลยจับความไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรได้ยินแต่ได้ไหมครับได้ยินไหมครับผมไม่ได้ยินทางนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกันถึงจะเข้าใจกันได้ก็รู้นะครับว่ามีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทีมงานก็พยายามที่จะหาหนทางที่จะติดต่อได้พูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอุปสรรคอะไรก็ยังไงแล้วนะครับก็ลองโทรศัพท์เข้ามาคุยกันใหม่ช่วงนี้ผมก็ไม่รู้จะคุยกันยังไงเอาเป็นว่าผมจะคุยไปถึงที่คอนบุรีที่คอนบุรีเนี่ยเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยที่ร้านขายโชห่วยเนี่ยก็เชิญผมไปก็คือที่ท่านที่เชิญเนี่ยก็ชื่อคุณศักดิ์สิงห์เนี่ยคุณศักดิ์สิงห์เวลานั้นยังอายุแค่ประมาณยังไม่เต็ม30เลยแต่วันนี้นะครับคุณศักดิ์สิงห์เนี่ยก็อายุ34 35ละตอนนี้ว่าคุณศักดิ์สิงห์เนี่ยก็เป็นน้องชายคนเล็กของร้านโชห่วยที่ใหญ่ที่สุดในคอนบุรีละตอนนี้ก็ไปเห็นที่ดินผืนหนึ่งพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็มีความสนใจที่จะซื้อสถานที่ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าผู้ที่ขายเนี่ยขายราคาถูกมากๆจนผิดปกติสาเหตุเนี่ยที่ผู้ที่เขาขายที่ตรงเนี้ยก็เนื่องจากว่าเขาเกิดปัญหาทางการเงินที่เนี่ยประมาณราวๆสักไร่กว่าๆมีอาคารมีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ขายราคาแค่ประมาณ4 ล้านกว่าบาทนิดหน่อยเองก็ถ้าอยู่ในคอนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆตอนนี้ที่ดินผืนเนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังว่า
เพราะเหตุใดเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยถึงเกิดปัญหาและที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องขายในราคาถูกๆเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยที่ดินผืนเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงมุมจะกินทิศตะวันตกและทางขวามือเนี่ยจะกินทางทิศใต้ตอนนี้ทางฝั่งใต้เลยเนี่ยตรงเขาเรียกว่าหัวที่ผมมักจะเรียกว่าหัวมังกรเนี่ยก็จะมีศาลตั้งอยู่ศาลหนึ่งตอนนี้ที่นี่นะศาลเนี่ยตั้งตำแหน่งหัวมังกรเรารู้เลยว่าเจ้าบ้านเนี่ยที่เป็นเพศชายเนี่ยมีปัญหาแน่ศาลเนี่ยดันมาใช้สีน้ำเงินอีกศาลเนี่ยทุกที่ที่เดินทางไปดูฮวงจุ้ยมาถ้าหากกรณีใช้สีน้ำเงินเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมีใครรวยเลยใช้ศาลเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยทุกที่เลยก็เคยสอบถามดูว่าทำไมใช้สารสีโน้นสีนี้หรือว่าไปสั่งผู้ที่ผลิตสารเนี่ยให้ทาสีโน้นสีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปเข้าใจผิดกันไปคิดว่าเกิดวันอะไรอย่างเช่นบังเอิญเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรก็ตามเนี่ยก็ไปท่องว่าบริวารอายุเดชสีพวกเนี้ยบางคนอย่างเช่นเกิดวันพุธเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไปท่องเอาว่าบริวารอายุเดชสีมูละบางคนก็นิยมมูละก็หมายเขาว่าทรัพย์บางคนนิยมสีเนี่ยตอนนี้พอไปตกดาวศุกร์สมมติว่าไปตั้งศาลแล้วมองว่าดาวศุกร์ดีก็ไปใช้สีฟ้าอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยบังเอิญเนี่ยไปไล่ทักษาดูแล้วบังเอิญทักษาเนี่ยตัวที่เป็นสีเนี่ยก็บังเอิญไปตรงกับสีใดเนี่ยก็ไปเน้นตัวนั้นกันตอนนี้ว่าการตั้งศาลเนี่ยหลักวิธีเราจะไม่ใช้วิธีนับเรื่องทักษาตอนนี้ว่าโดยสถิติที่ผมไปเห็นมาถ้าหากกรณีเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเกิดปัญหาทุกที่เลยถ้าท่านชมรายการอยู่แล้วบังเอิญศาลที่บ้านท่านเนี่ยเป็นสีน้ำเงินอยู่ท่านรีบแก้ไขเลยอย่าให้ปัญหาตรงเนี้ยมันเกิดต่อเนื่องไปไหนๆก็ได้ชมรายการผมละยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่ศาลสีน้ำเงินแล้วท่านไปเดินดูเลยว่าที่ไหนศาลสีน้ำเงินสังเกตดูมักจะไม่ร่ำรวยมักจะมีปัญหาทางการเงินตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่ดินตรงเนี้ยจะเป็นที่ดินที่มีต้นไม้ต้นนึงเนี่ยอยู่กลางที่ดินเลยต้นไม้แบบใหญ่ๆมากๆเลยอยู่กลางที่ดินเลยต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นใหญ่ๆอยู่กลางที่ดินเนี่ยท่านจำไว้เลยว่ามีปัญหาผมเคยพยายามค้นหาตำราเนี่ยมันก็ไม่มีประเด็นนี้ที่เขียนเอาไว้แต่ว่าประสบการณ์ในการเดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าที่ไหนก็ตามเนี่ยมีต้นไม้ยืนต้นใหญ่ๆที่กลางที่ดินเนี่ยมักจะมีปัญหาตอนนี้ว่าถ้ากรณีที่มีมากกว่า1ต้นกับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้ามีต้นเดียวโดดขึ้นมาให้ท่านระมัดระวังไว้ว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดปัญหาแน่ถ้าหากมีต้นเดียวท่านก็ปลูกเสริมขึ้นมาเป็น2ต้น3ต้น4ต้นอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาไปตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบ้านหลังเนี้ยสร้างบ้านอยู่ตรงกลางของที่ดินแล้วก็กลางหลังคาบ้านเนี่ยเป็นลักษณะของหลังคาธาตุไฟก็นอกจากมีหลังคาสีแดงแล้วก็เป็นลักษณะของจั่วเนี่ยแทบจะรอบทิศเลยเขาเรียกว่าไฟอยู่กลางที่เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาอันนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าที่นี่ตั้งตีจู้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแนะนำให้ตั้งตีจู้ก็คือตั้งตีจู้เนี่ยหันหลังศาลออกมาหน้าบ้านก็เนี่ยเพิ่งเจอเป็นเคสแรกว่าที่นี่ตั้งตีจู้เนี่ยไม่มีที่ไหนเขาทำกันก็ไม่รู้ไปเชิญอาจารย์ที่ไหนมาตั้งตีจู้ให้ตอนนี้ที่ดินที่นี่นะครับก็จะเป็นที่ดินที่มีลักษณะคล้ายๆกอไก่กอไก่ก็คือว่าในส่วนของท้ายซ้ายมือจะมีลักษณะของที่ดินที่มันยื่นออกไปที่ดินที่มีลักษณะคล้ายกอไก่เนี่ยเราต้องดูว่าไอ้หัวกอไก่เนี่ยที่ยื่นออกไปเนี่ยมันเป็นทิศอะไร
ที่นี่หัวกอไก่เนี่ยเป็นทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยถ้ากรณีหัวกอไก่เป็นทิศเหนือท่านจำไว้เลยว่าอย่าทำครัวนะอย่าทำครัวถ้าท่านทำครัวในตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่เจ๊งแต่ที่นี่ตรงเนี้ยตอนที่ไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็เลยไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าในตำแหน่งของหัวมังกรในตำแหน่งของบ้านที่สร้างกลางที่ที่หลังคาสีแดงและมีต้นไม้เนี่ยอยู่บริเวณนั้นเป็นต้นเดียวโดๆขึ้นมาเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมักจะมีปัญหาตอนนี้แค่นี้นะครับในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็ถือว่ามีปัญหาค่อนข้างรุนแรงถึงขนาดมีโอกาสที่จะเจ๊งได้ละก็เลยซื้อที่ดินมาถูกผูกแล้วก็บรรลือสิ่งบุกสร้างออกทั้งหมดเลยตอนนี้ว่าทางเนี้ยเป็นร้านที่ค้าส่งร้านค้าส่งเกี่ยวกับโชว์หวยเขาเรียกว่ามีสินค้าหลากหลายชนิดและผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยเป็นคนที่เจ้าคุณลงเนี่ยเขาเป็นคนเกิดท่านน้ำเกิดท่านน้ำเนี่ยเราก็ตรงหัวกอไก่เนี่ยเราก็เป็นทิศเหนือแล้วเราก็ตั้งน้ำไปในตำแหน่งเนี่ยทิศเหนือแล้วก็ให้ถูกโฉลกกับผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยแค่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆเราเน้นตรงเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ๆหลังจากที่เขาซื้อไปเนี่ยและได้ทำตามที่แนะนำในจุดที่สำคัญแค่เนี้ยเพียงระยะเวลาไม่นานเนี่ยคุณลงเนี่ยก็คือคุณศักดิ์สิงห์เนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้าพี่น้อง5 คนเนี่ยคุณลงเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้ามากกว่าพี่น้องคนอื่นทั้งที่คนอื่นเนี่ยก็ทำกิจการมาก่อนเป็นระยะเวลานานนะครับแต่คุณเล้งทำดีหลังเนี่ยก็กลับเจริญก้าวหน้ากว่าตอนหลังเนี่ยพี่น้องเนี่ยของคุณศักดิ์สิงห์เนี่ยพอเห็นคุณศักดิ์สิงห์มีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจการงานเนี่ยก็เลยได้เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยตอนหลังก็ไปดูทั้งบ้านแหละพี่น้องอยู่ประมาณ5 คนเนี่ยไปดูทุกคนก็ไปดูหลายบ้านประมาณ7 บ้าน 8 บ้านเนี่ยไปดูทุกคนตอนนี้ประเด็นก็คือว่าที่บริเวณฝั่งขวามือเนี่ยของที่ดินผืนเนี่ยปรากฏว่าเป็นที่ดินที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่ดินของคุณศักดิ์สิงห์เลยอันนี้ก็เพิ่งไปดูมาก็ปรากฏว่าที่ดินผืนเนี่ยเป็นลักษณะกอไก่เหมือนกันแล้วก็เจ๊งลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็เจ๊งตอนนี้ว่าทำไมเขาถึงเจ๊งแล้วทำไมถึงคุณศักดิ์สิงห์ไปซื้อมาเนื่องจากว่าคุณศักดิ์สิงห์ก็มีประสบการณ์แล้วว่าที่ดินเนี่ยที่เขาซื้อมาเป็นลักษณะของกอไก่และที่ดินผืนใหม่เนี่ยเขาไปเห็นเลยว่าเป็นลักษณะกอไก่เหมือนกันตอนนี้ที่ตรงเนี้ยมันถูกลักษณะเนี่ยมันถูกโฉลกกับเขาพอเขาเห็นว่าที่ตรงเนี้ยเจ๊งแล้วก็มีปัญหาทางการเงินก็ขายถูกแล้วมันอยู่ในทิศทางเดียวกันอยู่ถนนเส้นเดียวกันเนี่ยเขารีบโดดเข้าไปซื้อเลยเขาบอกว่าชัวร์เลยไม่ต้องเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยตอนตัดใจซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยเขารีบโดดไปซื้อเลยตอนนี้ทำไมที่ดีๆเนี่ยแล้วมันเจ๊งเนี่ยก็จะบอกให้ฟังเนี่ยก็ที่เป็นลักษณะกอไก่เนี่ยปรากฏว่าเขาสร้างบ้านที่ดินก็ส่วนหนึ่งแต่เขาสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าตำแหน่งของทรัพย์เนี่ยแหว่งตำแหน่งของทรัพย์แหว่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าตรงตำแหน่งทรัพย์เนี่ยเขาตั้งตุ่มน้ำใหญ่ๆไว้ถ้าถามว่าตุ่มน้ำเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งทรัพย์แล้วอยู่ตำแหน่งทิศเหนือเนี่ยตามหลักแล้วมันน่าจะดีน่าจะแก้ทดหรือชดเชยตำแหน่งที่ว้าแหว่งไปได้แต่ก็ปรากฏว่าเขาตั้งตุ่มน้ำใหญ่ๆเนี่ย4 ใบผมเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปดูฮวงจุ้ยบ่อยเนี่ยและเห็นแท้งน้ำ4 ใบตุ่มน้ำ4 ใบหรือว่าบ่อน้ำ4 บ่ออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกทั้งที่ถูกทิศเนี่ยแต่ถ้ามีเลข4อยู่เนี่ยก็มักจะเจ๊งมันเป็นเรื่องแปลกทั้งที่มันเป็นน้ำแล้วอยู่ในตำทิศที่ถูกโฉลกเนี่ยตอนนี้ว่ามันก็เหมือนกันหลายที่ที่ผมเดินทางไปดูฮวงจุ้ยตามร้านอาหารเนี่ยแล้วก็เขาเจ๊งเนี่ยผมสังเกตดูก็มักจะมีเตาอยู่4 ใบเหมือนกันร้านอาหารเนี่ย4 ใบเนี่ยเจ๊งกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในหลักการเดียวกันเนี่ยมีน้ำแล้วมี4เนี่ยก็เกิดผลออกมาเนี่ยไม่ได้ต่างกันตอนนี้อีกประเด็นก็คือว่าตำแหน่ง
ของโกดังเนี่ยที่อยู่ติดกับตำแหน่งทรัพย์ที่เป็นช่วงที่เป็นกอไก่เนี่ยเขาจะสร้างเป็นลักษณะเหมือนโกดังเขาเรียกหัวกอไก่สร้างเหมือนโกดังปรากฏว่าตำแหน่งของที่ดินตรงนี้ตามหลักแล้วเป็นต้องเป็นน้ำแต่ปรากฏว่าเขาสร้างโกดังขึ้นมาแล้วก็ทาโกดังเนี่ยใช้สีกันสนิมทาสีกันสนิมที่ทาไปเนี่ยมันมีสีแดงสีกันสนิมจริงๆมีสีน้ำมีสีเทากับสีแดงแต่ที่นี่ใช้สีแดงแล้วหลังจากใช้สีกันสนิมทาไปเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทาสีอื่นทับเลยกลายเป็นว่าสีแบบนี้เลยเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ก็เป็นเหล็กเนี่ยตำแหน่งที่ควรจะเป็นน้ำเนี่ยก็ทาสีแดงเอาไฟมาลงเนี่ยก็พูดได้เลยว่าแค่ซับแหว่งกับมีไฟเผากับมีตุ่มสีใบเนี่ยเท่านี้นะครับก็มีโอกาสเจ๊งละตอนนี้ว่าก็ถือว่าเป็นโชควาสนาของคุณศักดิ์สิงห์ที่จากประเด็นแรกเนี่ยซื้อที่ดินเนี่ยพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเป็นที่ที่เป็นลักษณะกอไก่และถูกโฉลกเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นบริเวณใกล้เคียงกันและเป็นที่ดินที่มีรูปลักษณะที่เหมือนกันเลยการโดดเข้าไปซื้อครั้งเนี่ยเขาถามผมว่าที่ดินผืนเนี่ยเขาซื้อมาเนี่ยควรจะขายทิ้งหรือเปล่าเพราะมันซื้อมาถูกถูกขายทิ้งเลยก็ได้กำไรละคือที่สวยขนาดเนี่ยถ้าขายทิ้งไปก็เสียดายและท่านเชื่อไหมว่าที่คอนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ดินเนี่ยราคาสูงกว่าพื้นที่ของอำเภอโชคชัยด้วยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลยไร่หนึ่งเนี่ยจากวันนั้นที่สักประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยที่ซื้อที่ดินผืนเดิมมาเนี่ยไร่เศษเนี่ยราคาแค่4ล้าน5พร้อมปิดสิ่งปลูกสร้างแต่เวลาเนี่ยที่1ไร่ในคอนบุรีเนี่ยราคาเฉลี่ยละประมาณ15ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ค่อนข้างที่จะแพงในกรุงเทพเนี่ยไร่นึงเนี่ยแถวชานเมืองเนี่ยบางที่ราคายังไม่ถึง10ล้านเลยแต่ที่คอนบุรีในตัวเมืองเนี่ยก็ถือว่าไร่เนี่ยเดี๋ยวนี้ราคา14 15ล้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติของอำเภอนี่ละเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเจริญที่นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนจะโชคดีเนี่ยมันก็จะได้ที่ที่ดีๆแล้วตอนนี้ว่าบางคนเนี่ยเจอที่ที่มันไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วไปได้ยินสินแสคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าเป็นที่ที่ไม่ดีเนี่ยท่านต้องจำไว้ว่าที่ดินเนี่ยถ้าหากว่ากรณีเป็นที่ดินที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมและเป็นลักษณะที่มีอะไรยื่นออกมาถ้าหากว่าส่วนที่ยื่นออกมาเนี่ยมีพื้นที่อยู่ในสัดส่วนประมาณสัก1ใน9เนี่ยถ้าประมาณ1ใน9เนี่ยหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าที่ที่ยื่นออกมาแต่ถ้าหากว่ากรณีที่มีพื้นที่ที่ออกมามากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นที่ที่ทำให้มีความหมายถึงความเว้าแหว่งของที่ดินสมมุติว่าที่ตัวแอลเนี่ยที่ตัวแอลเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าส่วนที่เป็นตัวแอลมีพื้นที่มากๆเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเว้าแหว่งไปแต่ถ้ากรณีที่เป็นลักษณะของที่ที่มีส่วนยื่นออกมานิดหน่อยเนี่ยส่วนที่หายไปเขาไม่ได้เรียกเว้าแหว่งเขาจะเรียกว่าส่วนที่ออกมานิดหน่อยเขาเรียกว่าส่วนเกินตอนนี้ว่าส่วนเกินเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยสมมติว่าเกินตรงไหนก็ได้ถ้าส่วนที่เกินเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นธาตุเดียวกันกับผู้ที่อยู่อาศัยสมมติว่าท่านเกิดธาตุน้ำปีชวดปีกุลก็ตามเนี่ยแล้วก็ทิศเหนือหรือทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมีส่วนเกินออกมานิดหน่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าดีหรือว่าสมมติว่าท่านเกิดธาตุไฟปีมะเมียมะเสงเนี่ยแล้วทิศธาตุไฟทิศใต้เอ่ยทิศตะวันออกเอ่ยตะวันออกเฉียงใต้เอ่ยเนี่ยมีส่วนเกินน่ะมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีส่วนดีอะไรก็ตามเนี่ยในที่ดินผืนหนึ่งแล้วมันมีส่วนที่เกินออกมาแล้วเป็นธาตุของตัวท่านเองหรือเป็นธาตุหนุนส่งตัวท่านเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในหลักฮวงจุ้ยที่ท่านไปอ่านตำรามาบอกว่าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมถึงจะดีเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเสมอไป ต้องขอโทษนะครับ
ตั้งแต่มานั่งทํารายการเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเปิดสายเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการทํารายการอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าพูดเนี่ยเวลาเราเปิดสายเรามีโอกาสพักเหนื่อยฮะได้คุยกับท่านผู้ชมบ้างก็ถือว่าเป็นการพักเหนื่อยไปในตัวแต่ถ้ากรณีที่มานั่งพูด2ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะพักเหนื่อยเนี่ยทรมานเสียงเนี่ยแหบแห้งหมดแหละบางทีจะไอบ้างเจ็บคอบ้างเนี่ยแต่ว่าก็ต้องทนเพราะว่าทำตรงเนี้ยมานานแล้วแล้วมีความเห็นใจแฟนรายการตัวจริงเนี่ยที่ไม่ว่าจะไปทำงานตรงไหนออกอากาศไงเขาก็ติดตามชมแฟนรายการผมที่หลักๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยโทรศัพท์เข้ามาคุยกับผมหรอกมักจะเชิญไปดูฮวงจุ้ยเลยแต่ผู้ที่โทรศัพท์มาคุยกับผมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่บังเอิญเปิดทีวีแล้วมาเจอเนี่ยแล้วเห็นผมเปิดสายได้สอบถามเนี่ยอันนี้ผมเนี่ยจะโทรศัพท์เข้ามาแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นแฟนหลักๆเนี่ยเขามักจะเชิญไปดูฮวงจุ้ยเลยมันก็จะมีความแตกต่างกัน ตอนนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นที่คอนบุรีเนี่ยที่เป็นที่ลักษณะคล้ายๆกอไก่เนี่ยแล้วผมก็นึกไปถึงที่ชุมพร ชุมพรเนี่ยลักษณะของเขาขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ลักษณะที่แบบเนี้ยเป็นลักษณะคล้ายๆกอไก่เนี่ยก็จะร่ำรวยมากเพราะฉะนั้นเวลาผมไปดูที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินผืนไหนก็ตามเนี่ย ถ้าผมจัดสรรได้ผมก็จะจัดสรรใหม่ว่าตัดบางส่วนขายไปได้ไหมตัดบางส่วนเนี่ยไว้กันรั้วแยกเป็นสัดส่วนได้ไหมก็จะเป็นส่วน ทำให้ ที่ดินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ว่าอย่างที่ดินที่ลำปางเนี่ยของเฮียหยูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็กำลังมีปัญหาทางการเงินเนี่ย ในส่วนหน้าซ้ายเนี่ยแล้วก็ตัดที่ดินออกไปส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับที่ดินผืนเนี่ยก็กลายเป็นที่ดินลักษณะคล้ายๆกอไก่แล้วเราก็ต้องดูส่วนที่เป็นกอไก่เนี่ยมันเป็นทิศไหนของเขาเนี่ยพอเดินให้อยู่เขาเกิดธาตุไฟแล้วก็ที่ดินเขาอยู่ทิศเหนือตอนนี้ในส่วนที่เป็นกอไก่ตรงนั้นก็กลายไปทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอันนี้เหมาะเลยหลังจากนั้นที่แก้ปัญหาไปเนี่ยเพียงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยฐานะทางการเงินเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปคนละเรื่องคนละราวเลยถ้าท่านมีที่ดินท่านก็ต้องจำตามที่ผมบอกเอาไว้เนี่ยถ้าเป็นรูปกอไก่เนี่ยมักจะร่ำรวยแต่มีข้อแม้ว่าตรงหัวกอไก่เนี่ยต้องเป็นธาตุที่ส่งเสริมหรือเป็นธาตุเดียวกันกับผู้ที่หาเงินหาทองแต่ถ้าหากว่ากรณีเป็นธาตุทำลายกันเนี่ยบางทีกอไก่ก็ทำให้คนเจ๊งมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องพยายามดูที่ดินที่หัวกอไก่เนี่ยให้เหมาะกับท่านตอนนี้สมมติท่านก็มาฟังผมพูดว่าไอ้ไหนบอกว่าทิศเหนือดีที่สุดทิศใต้เป็นอันดับรองลงไปท่านก็ต้องดูนะครับว่าเมื่อเป็นรูปกอไก่หัวกอไก่เนี่ยมันแล้วท่านไปตัดใจว่าเอ๊ะเราจะเลือกตรงหัวกอไก่เนี่ยเอาหน้าที่ดินอยู่ทางเหนือดีหรือทางใต้ดีหรือว่าบางทีจำเป็นบอกให้เอาเป็นตะวันตกดีไหมหรือว่าตะวันออกดีไหมท่านก็ไปพิจารณาเอาที่สุดแล้วเนี่ยหัวกอไก่เนี่ยจะต้องมีธาตุที่ส่งเสริมท่านหรือว่าจะต้องมีธาตุเดียวกันกับท่านท่านก็ใช้หลักการนี้แต่ว่าอย่างที่ดอนตูมเนี่ยร้านอะไรลุงโรดอะไรยนเนี่ยก็เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยหลายครั้งละแล้วก็ติดตามชมรายการมาตลอดเนี่ยก็หาที่ดินในลักษณะแบบเนี้ยเป็นปีๆยังหาไม่ได้เลยแต่บางคนเนี่ยไม่ต้องหาเลยอยู่ๆก็มีวาสนาไปเจอที่ดินแบบเนี้ยเรื่องของบุญวาสนาเนี่ยบางทีมันก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ใจร้อนจนเกินไปใจเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆหาไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยท่านก็จะได้ที่ดินดีๆแต่ก่อนที่ท่านจะได้ที่ดินที่ดีเนี่ยมีหลักการอยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านหมั่นทำบุญหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ย
เนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้ที่ดินดีๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าท่านสร้างบาปสร้างเวรสร้างแต่สิ่งที่ผิดศีลโดยเฉพาะศีล5เนี่ยถ้าท่านทำผิดศีล5บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่ท่านจะโชคดีเนี่ยก็มีความยากละตอนนี้คนที่สร้างบุญเยอะๆก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆท่านต้องนึกถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมเขาบอกว่าที่สุดแล้วคนเราเนี่ยก็หนีเรื่องกฎแห่งกรรมไม่พ้นเรื่องของฮวงจุ้ยก็เหมือนกันเขาบอกว่าแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยให้ท่านแก้ไขให้ดียังไงก็ตามเนี่ยถ้าท่านไม่สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยโอกาสที่ท่านจะประสบผลแห่งการแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะได้รับผลเนี่ยน้อยได้รับผลเนี่ยอาจจะยากเลยก็ได้ผมมีหลายครั้งนะครับผู้ที่เชิญผมไปแก้ไขฮวงจุ้ยให้เนี่ยก็หลังจากแก้ไขไปแล้วก็ชีวิตเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยผิดหูผิดตาเลยก็ดีใจก็ช่วงนั้นก็ทำบุญทำบุญตอนนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นอุปนิสัยดั้งเดิมของผู้ที่เชิญผมไปเนี่ยสมมติว่าเขาเดิมทีเดียวเนี่ยเขาเชิญไปแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วเราบอกว่าถ้าหวังผลจริงเนี่ยต้องขยันทำบุญช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีแรงผลักดันว่าอยากจะเกิดความเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็สร้างบุญสร้างบุญสร้างบุญชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เนื่องจากมันไม่ได้อุปนิสัยที่เป็นนิสัยดั้งเดิมของตัวเองเนี่ยพอทำถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยชีวิตดีขึ้นแล้วก็เริ่มขี้เกียจทำบุญละก็มีที่โทรศัพท์มาหาผมนะอาจารย์จากชีวิตที่มันดีๆเนี่ยอยู่ๆรู้สึกมันเงียบไปเลยแล้วก็ได้ซักถามย้อนหลังกันบอกแล้วช่วงนี้เป็นไงได้สร้างบุญสร้างกุศลไหมก็บอกว่าถึงนึกออกว่าช่วงนี้ทำบุญน้อยก็อยากให้ท่านเข้าใจว่าสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากบุญที่เราสร้างแล้วมันออกมาหาเราเนี่ยจากการที่เราแก้ไขฮวงจุ้ยก็บอกที่เราอยู่อาศัยเนี่ยบางที่ก็ทำบุญขึ้นบางที่เนี่ยก็ทำบุญไม่ขึ้นบางที่เราอยู่อาศัยไปเขาบอกทำบุญเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็โชคดีมากจริงๆบางที่เนี่ยเราเข้าไปอยู่อาศัยเขาบอกทำบุญก็แล้วทำทานก็แล้วรู้สึกที่เนี่ยมันทำไมมันยังชีวิตยังลำบากเหลือเกินตรงนี้นะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าท่านจะทำบุญให้มากแค่ไหนก็ตามแต่ฮวงจุ้ยมีปัญหาเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าทำบุญไม่ขึ้นถ้าท่านอยากจะทำบุญขึ้นเนี่ยต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีด้วยคนที่มีฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยก็มักจะได้รับโชคดีจากบุญกุศลที่ตัวเองสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านติดตามชมรายการผมเนี่ยและท่านแก้ไขฮวงจุ้ยตามที่ผมแนะนำไปและท่านยังไม่เห็นผลแห่งการแก้ไขฮวงจุ้ยให้ท่านพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหากว่ากรณีในอดีตท่านไม่เคยสร้างเลยและพอแก้ไขฮวงจุ้ยเสร็จปั๊บแล้วเพิ่งมาสร้างตอนเนี้ยแล้วท่านจะหวังผลในทันทีทันใดเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับถ้าท่านแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วในอดีตท่านไม่สร้างบุญสร้างกุศลให้มั่นใจว่าทำบุญต่อไปสักพักหนึ่งอาจจะ3เดือน6เดือนเนี่ยเดี๋ยวที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันจะต้องเกิดกับท่านแน่นอนแต่ถ้าพื้นฐานของตัวเราเนี่ยเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลสม่ำเสมอบางทีแก้ไขฮวงจุ้ยเขาบอกว่าบางทีดีตามหลังเลยบางทีไม่ถึง15วันบางคนก็บอกว่าแค่ยังไม่ถึงวันเลยทำปั๊บดีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าดีตามหลังเนี่ยมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ผมแนะนำไปเนี่ยสิ่งดีๆต้องเกิดกับชีวิตท่านแน่นอนแต่ว่ามันมีข้อมูลมาที่หนึ่งเนี่ยก็คือที่กำแพงเพชรเนี่ยก็เป็นครูนะครับแล้วก็ท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าผลิตหลังคาพวกที่เป็นหลังคาพวกซีแพดพวกเนี้ยก็หลังจากที่ท่านแก้ไขฮวงจุ้ยไปเนี่ยท่านโทรศัพท์มาคุยกับผมเป็นระยะเนี่ยท่านบอกว่าเห็นผลอย่างชัดเจนจริงๆสำหรับชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกต้องประมาณ1ปีแต่หลังจากที่มันทยานและทยานจนตกใจเลยจากชีวิตที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยแล้ว
พอหลังจากนั้นนะครับเนี่ยก็ชีวิตก็เหมือนก้าวกระโดดเนี่ยปัญหาเรื่องธุรกิจปัญหาเรื่องการเงินที่สะสมมาก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงตอนหลังเนี่ยก็ยังเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยอีกเนื่องจากว่ามีความพอใจที่ชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ยอันนี้คือเคสที่ช้าที่สุดก็ประมาณ1ปีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เอาเป็นว่า 80% 90% ที่รายงานมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3เดือนบางคนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะบอกกับผมด้วยว่าไม่เกิน15วันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าท่านแก้ไขฮวงจุ้ยไปเนี่ยท่านต้องจำไว้เลยว่าต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลตอนนี้ว่าเอาเป็นว่าที่พรบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่เขาโชคดีที่ได้ที่และหนุนส่งเขาหรือว่าจะเป็นที่ชุมพรได้ที่ลักษณะเหมือนกอไก่ผมเจอมาเยอะละที่ไหนหรือว่าโรงงานขนมปังที่บางบอนเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกอไก่อันนี้ก็ร่ำรวยหรือว่าโรงพิมพ์เนี่ยที่ซอยเอกชัยบางบอน94เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกอไก่หรือว่าจะเป็นที่ที่ของเฮียอยู่อะไรก็ตามเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยนะก็มักจะประสบความสำเร็จทางการการเงินค่อนข้างสูงแต่ว่าผมก็เคยนำที่ในลักษณะกอไก่และเจ๊งเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปคิดว่ากอไก่เนี่ยมันจะรวยเสมอไปต้องดูหัวกอไก่ด้วยว่ามันเป็นธาตุอะไรสมมุติว่าหัวกอไก่เนี่ยเป็นธาตุไฟแล้วบังเอิญเราไปซื้อแล้วบังเอิญเราเป็นคนท่านน้ำอย่างเงี้ยเจ๊งแน่ๆหรือว่าหัวกอไก่เป็นท่านน้ำและตัวเราเนี่ยเป็นคนท่านไฟก็น้ำกับไฟยังไงก็เจ๊งแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องดูให้ดีๆว่าตอนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเราซื้อไว้เราซื้อไว้แล้วเราก็มุ่งหวังว่ารุ่นลูกเนี่ยมีคนเกิดท่านนี้สมมติว่าเราเป็นคนท่านไฟเราไปได้ที่ดินผืนหนึ่งที่หัวกอไก่เป็นท่านน้ำสมมติแล้วบังเอิญเรามีลูกเนี่ยลูกเราเนี่ยเป็นคนเกิดท่านน้ำเนี่ยและถ้าหากว่าลูกเนี่ยโตแล้วสามารถที่จะรับช่วงต่อในธุรกิจแล้วเนี่ยท่านให้ลูกเนี่ยดำเนินกิจการเลยเอาดวงไปอยู่ที่ลูกเลยแต่ถ้าเกิดกรณีลูกท่านยังเล็กอยู่เนี่ยก็ให้ท่านคิดอย่างนะครับว่าที่ดินผืนเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเราขายทิ้งไปเนี่ยแล้วก็เสียดายถือว่าเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าตอนนี้ว่ากรณีเราได้ที่ดินที่ดีๆมาเนี่ยแล้วยังไม่ถูกโฉลกกับตัวเราเราก็อาจจะวางแผนบอกว่าที่ดินตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันดีกับลูกเราแล้วลูกเรายังเด็กดูเก็บไว้ก่อนที่ดินตรงเนี้ยเราปล่อยเช่าไปก่อนอย่าตัวเราอย่าเข้าไปทำถ้ามันไม่ถูกโฉลกกับเราเราก็ให้เขาเช่าก่อนแล้วรอเวลาสักพักหนึ่งและขณะเดียวกันเราก็อาจจะไปหาสถานที่ที่มันถูกโฉลกกับเราการที่เราคุกคีกับเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเราต้องรู้จักวางแผนวางหมากว่าเราจะวางแผนยังไงเพื่อให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในเรื่องของศาสตร์ของฮวงจุ้ยตรงเนี้ยท่านก็ฟังผมไปแล้วท่านก็เรียนรู้ไปเก็บเป็นข้อมูลไปตอนนี้มันมีประเด็นก็คือว่าสมมุติว่าท่านกำลังฟังผมอยู่เนี่ยแล้วบังเอิญตำแหน่งของทรัพย์เนี่ย มันเป็นศัตรูของตัวนั้นท่านจะทำยังไงบางคนรู้แล้วว่าตำแหน่งทรัพย์เนี่ยมันเป็นอริต่อเราเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้เราก็อาจจะใช้วิธีของหลักเบญจธาตุเนี่ยมันมีวิธีอื่นตั้งเยอะแยะบางคนก็เอาสิ่งของไปตั้งบางคนก็ใช้สีทาบางคนก็สมมติว่าเราต้องการไฟบางคนก็เอาครัวไปตั้งบางคนต้องการน้ำเนี่ยเราก็อาจจะเอาตู้ปลาไปตั้งหรือเอาน้ำล้นน้ำตกอะไรก็ตามเนี่ยไปตั้งมันก็มีหลักวิธีอยู่มากมายหรือเอาเฟอร์นิเจอร์หรือเอาหลอดไฟที่เป็นสีสำหรับเอาบ้านผมแล้วกันบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยของผมอยู่ทิศเหนือตำแหน่งทรัพย์เนี่ยผมเป็นคนธาตุไฟตำแหน่งทรัพย์ผมเนี่ยเป็นไม้แต่นี่ไม้เนี่ยเรารู้เลยทรัพย์เนี่ยส่งเสริมเราแน่นอนแต่ในบ้านของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเรายังมีสมาชิกในบ้านทำงานอีกเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าบ้านหลังเนี่ยถูกโฉลกกับเราตำแหน่งทรัพย์ดีกับเราแต่ว่า
สมาชิกในบ้านสมมติว่าคนสมาชิกในบ้านผมเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นมีคนธาตุดินหาเงินด้วยเราก็ว่าจะทำตำแหน่งม้ายังไงให้หนุนส่งให้หนุนส่งคนที่เกิดธาตุดินด้วยตำแหน่งเนี่ยเราก็ผมก็ใช้วิธีของการที่หาพระบูชาแล้วก็เป็นเทพบ้างที่เน้นสีอย่างเช่นเราต้องการเน้นว่ามีธาตุไฟกับธาตุดินเราก็ไปหาพระอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็มีบางรุ่นที่มีสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงๆปนอันนี้เรามาตั้งบูชาเยอะๆแล้วเราก็ติดหลอดไฟเป็นสีเหลืองๆตำแหน่งเนี่ยเพื่อช่วยให้คนที่เกิดธาตุดินเนี่ยได้ทำงานทำกินในสถานที่เนี้ยให้เจริญรุ่งเรืองด้วยตอนนี้กรณีที่เรามีที่หนึ่งแล้วเรามัวแต่แก้ฮวงจุ้ยให้ตัวเราอยู่นั่นเนี่ยบางครั้งการที่แก้ให้ตัวเราบางครั้งเราอาจจะดีขณะเดียวกันคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงถึงคนอื่นแล้วคนอื่นอาจจะแย่ตอนนี้การแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่ว่ามองแต่ตัวเราคนเดียวเราต้องมองสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเหมือนกันตอนนี้บางคนเนี่ยไปมองแต่เรื่องเงินเนี่ยหรือว่าไปคำนึงแต่คนหาเงินเนี่ยบางทีก็ไม่ได้คำนึงถึงสมาชิกคนอื่นที่ไม่ได้หาเงินเลยสมาชิกคนอื่นๆที่ไม่ได้หาเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมองว่าถ้าเราแก้ไปแล้วหนุนส่งเรื่องเงินทองให้เราเนี่ยแล้วมันมีปัญหาไปถึงเรื่องสุขภาพร่างกายของคนอื่นไหมมันจะทำให้คนอื่นเจ็บป่วยไหมจะทำให้คนอื่นเนี่ยมีปัญหาทางด้านของอายุไหมเรื่องอุบัติภัยไหมเนี่ยบางทีต้องระมัดระวังอย่างกรณีที่เราไปเน้นสมมติว่าเราไปเน้นธาตุไม้เยอะๆเนี่ยเพื่อให้เราอย่างตัวผมเองสมมติว่าผมไปเน้นธาตุไม้แล้วก็เราก็มันเพื่อหนุนส่งให้เรามีการเงินที่ดีสมมติว่าเรามีลูกเนี่ยลูกเราเกิดธาตุน้ำสมมติลูกเราเกิดธาตุน้ำเนี่ยแล้วเราไปเน้นเนี่ยธาตุไม้มากๆเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ลูกของเราที่เขาเกิดท่านน้ำเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่มีปัญหาทั้งที่เขาไม่ได้หาเงินเลยยังไม่ทำงานบางทีก็กลับกลายเขาไปมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราแก้ไขไปเรื่องหนึ่งแล้วไปกระทบคนอื่นใหม่หรือว่าถ้าคนเกิดท่านน้ำแล้วไปเน้นท่านไม้มากๆเนี่ยแล้วพอเป็นเน้นไปเน้นมากลายเป็นท่านน้ำมีปัญหาไปเลยกลายเป็นท่านไฟดีท่านไม้ดีท่านน้ำเจ็บป่วยไปเลยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ท่านเวลาแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยท่านต้องรอบคอบมองให้กว้างๆมองไปที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่ามามองแต่ตัวเรามองแต่คนหาเงินแบบนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็น้ำเนี่ยเมื่อกี้ตอนพักเบรกแรกเนี่ยก็กินไป2แก้วละแก้วเนี่ยก็เป็นแก้วที่3ละบางครั้งเนี่ยมานั่งทำงานเนี่ยกินไม่ถึงแก้วหรอกแต่ถ้าหากว่ากรณีที่นั่งคุยอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีก็กินหลายแก้วเพราะว่าเสียงแหบเสียงแห้งก็อาทิตย์เนี้ยผมจะเดินทางไปที่ขอนแก่นวันเนี้ยมีคุณธนเดชเนี่ยก็อยู่ที่ขอนแก่นก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวีท้องถิ่นก็ได้โทรศัพท์มาคุยกันแล้วก็จะเชิญผมไปดูที่อำเภอเมืองขอนแก่นที่หนึ่งแล้วก็เชิญไปดูที่ทางไปอุดรจากขอนแก่นไปประมาณ60กิโลเนี่ยได้ไปซื้อที่ดินไว้กะจะสร้างบ้านกะจะสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาแล้วกะว่าจะดูว่าที่เนี่ยมันดีไหมถ้าดีก็จะสร้างที่อยู่อาศัยแต่ถ้าว่ามีปัญหาก็จะขายทิ้งเนี่ยก็อาทิตย์เนี้ยจะเดินทางไปขอนแก่นถ้าหากว่ากรณีท่านมีความสนใจอยากจะเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยและท่านบังเอิญอยู่ในเส้นทางเนี้ยท่านก็โทรศัพท์มาคุยกับผมได้ในเดือนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปหลายทิศหลายทางอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทั้งอีสานแล้วก็ไปทั้งระยองเนี่ยก็ไปที่โน่นที่นี่วนเวียนไปหมดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมก็จะไม่รู้หรอกว่าผมจะไปไหนแต่ถ้าบังเอิญเพิ่งโทรมาผมก็จะบอกว่าอาทิตย์นี้ผมจะไปโน่นไปนี่ไม่เคยมีแผนใครเชิญไปไหนผมก็ไปนั่น
ก็วันนี้ทำงานปั๊บเดี๋ยวก็หมดละ2ชั่วโมงเนี่ยก็หมดเวลาละก็ขอให้ท่านที่ติดตามชมรายการพบแต่ความสุขความเจริญนะครับหมดเวลาแล้วครับราตรีสวัสดิ์ครับ